ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่มาเปิดตัวที่ทาราฟาร์มนะคะเราจะเห็นว่าดอกแก่นตะวันบานสะพรั่งในฤดูฝนนี้ค่ะแก่นตะวันก็เป็นไม้พืชหัวนะคะเวลาเอามารับประทานก็นิยมรับประทานสดจิ้มกับน้ำพริกหรือว่าหลนต่างๆซึ่งแก่นตะวันก็จะมีรสชาติคล้ายๆแห้วผสมมันแก้วประมาณนั้นเลยค่ะคุณแม่ก็ชอบนะคะแล้วก็มีผู้ที่นำเม็ดแก่นตะวันมาถวายก็เป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงของเรานี่เองค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับทุกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตและงอกงามที่นี่ก็จะมีเก๊กฮวยมีแก่นตะวันมีกระชายมีฟ้าทะลายโจรแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านนำมาถวายคุณแม่เนี่ยก็จะออกไปเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารของคณะแม่ชีแล้วก็กลุ่มของผู้คนที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นี้เกือบ100ชีวิตเราก็ยังถือหลักเกณฑ์คือพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นนะคะวันนี้จะพาท่านไปเปิดกุฏิที่เกือบจะเสร็จแล้วค่ะโดยเราเห็นชัดเจนว่าวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์การลงทุนในเหตุของเราที่ขยันขันแข็งเนี่ยไม่เคยผิดหวังไม่เคยขาดทุนเลยนะคะฝนเริ่มพรมเล็กๆแล้วนะคะแต่ว่ายังสู้อยู่ยังสู้อยู่ค่ะที่เราเห็นกำลังทำงานกันอยู่วันนี้ก็ได้รับบริจาคเสื้อไม่ใช่เสื้อเสือน้ำมันนะคะซึ่งคุณแม่ของผิงใน ISV ก็ถวายมาวันนี้ก็ไปรับมาขอ1ม้วนถวาย2ม้วนก็กำไรไม่เคยขาดทุนเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปประกาศชื่อกันตรงนั้นนะคะรวมทั้งแก่นตะวันด้วยซึ่งมีคนถวายมาเนี่ยค่ะดูพริกบ้านนี้สิคะเนี่ยนะคะวันนี้ก็กินพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกหยวกนี่ก็เยอะหน่อยเราก็นิยมทานอะไรน้ำพริกขี้กาใช่ไหมคะก็ไม่ทันเหลืองเลยค่ะที่นี่คนกินเยอะสีแดงมีอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นสีแดงเม็ดเบลอเลยอันนี้เชิญดูพืชผักสวนครัวของพวกเราก่อนนะคะมะละกอเนี่ยไม่ขาดสายตอนนี้ที่อยากได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้นที่มันเป็นหนามเอามาเป็นรั้วเขาเรียกต้นอะไรต้นชะอมต้นชะอมส่วนอันนี้อะไรจุยชายอันนี้จะเหมาะสำหรับมะเร็งอันนี้เขาปลูกไว้ให้คุณแม่นะคะแล้วก็มีข้าวโพด3สีคุณชายโคสะก็ให้ข้าวโพดแก่นนครนะคะก็เราก็พยายามที่จะใช้ตรงเนี้ยค่ะเป็นบ้านเราอันนี้ก็เป็นผักที่เราเตรียมจะปลูกวันนี้แม่ชีกิฟต์กับนางเอกเขาเริ่มปลูกแล้วค่ะถ้าเขาคุมสแลนอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มปลูกต้นอ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้ดอกไม้ป้าตุ๊กมาก็จะเอามาใส่ลงตรงเกลือรวมกับกุหลาบของป้าติ่งค่ะก็อันนี้เห็นอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นหลังที่หนึ่งที่เราประสบความสำเร็จตรงที่ว่าเราเอาต้นไม้อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็อาศัยความเป็นวงกลมดูเรียบง่ายนะคะเรียบง่ายแต่มีความงดงามของศิลปะเราเห็นสิ่งนี้เป็นตัวอย่างเราก็ไปสร้างหลังที่สองวันนี้แม่ชีกิฟต์น่าจะแบบมาชยันโตได้แล้วอยู่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแสงไฟทำงานได้เลยเดี๋ยวขอแวะผ่านดูหน่อยนะจ๊ะผ้าใบเป็นคุณภาพดีนะเหนียวนี่เจ้าของคุณอะไรจ๊ะนายจอยชนะขจรสุขค่ะเป็นแม่ของเด็กๆ ISV รุ่น7นะคะแม่ของทิงเจียหลิงเสี่ยวผิงค่ะ3สาว3สาว3 3 2 2สาว11ค่ะ2สาว11แล้วก็เป็นบริษัทคือบริษัท HV Plus ค่ะ SV Plus นะคะก็อยู่สมุทรปราการนี่เองค่ะวันนี้เราก็ส่งสาใจดีเขาก็ส่งรถไปรับก็เลยได้เร็วแต่เพิ่งมาถึงก็เลยยังทำไม่เสร็จที่จริงตั้งใจว่าจะเปิดบ้านหลังเนี้ยวันที่15วันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์
วันนี้เราได้เดินอาบป่ากันขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็มีฝนไม่ได้ตกอยู่หลายวันเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวพอขึ้นอาบป่าขึ้นไปข้างบนภูเขาเนี่ยเดี๋ยวฝนตกก็ตกจริงๆตกตอนที่ปลูกต้นไม้เสร็จค่ะแล้ววันนี้ก่อนฝนตกก็พระอาทิตย์ทรงกลดแค่เพียงคุณแม่บอกว่าวันนี้เป็นวันดีให้ตั้งใจเตรียมจิตก่อนอธิษฐานจิตให้ดีพระอาทิตย์ก็ทรงกลดก็วิ่งเด็กๆ เขาก็วิ่งถ่ายรูปกันใหญ่ถ้าสวิตช์ให้ดูได้ก็จะเห็นว่าโหวงโตมากโตใหญ่อยู่ตรงกลางศีรษะเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันอยู่กับธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนตัวเองและการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุดในยุคโควิดเลยค่ะลองเข้ามาดูนะคะสมหวังกี่เมตรอะลูกม้วนหนึ่งอะ60อ๋อ3โอ้นี่ไงนี่ไงยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะ Make in Thailand ภาคภูมิใจอันนี้เป็นบริษัทใหญ่มีคนงานถึง400คนนะคะลงทุนจดบริษัทตั้ง300ล้านน่ะก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าคนมีอะไรให้ได้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐีละถ้ามีแล้วให้ไม่ได้ยิ่งยุคโควิดนี่ยิ่งลำบากใหญ่ยุคโควิดเนี่ยคนมีต้องช่วยคนที่ลำบากนะคะอันนี้คุณแม่ก็ติดตามมาดูอันนี้เขาทำเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราจะเห็นสีเป็นอันนี้ยังไม่ได้รีดใช่ไหมเดี๋ยวต้องรีดยังไม่คืนตัวครับเดี๋ยวจะรีดให้เต็มทีอ๋อปูเข้าไปถึงข้างในเลยลองดูกล่องที่จะให้แม่ชีได้ใส่ก็จะเก็บไว้เป็นห้องที่จะให้วิเวกให้มาวิเวกกันเลยอันนี้ก็สะอาดแล้วค่ะทำความสะอาดแค่นี้เราพอละเราไม่ต้องการอะไรมากแล้วแล้วก็เวลาปิดก็มีกรประตูเรียบร้อยอยู่กัน6ห้องก็ปลอดภัยนะคะฮะกำลังลองจะปูที่เตียงด้วยคนปูที่เตียงด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายดีก็มาทำให้พวกเราอารมณ์ขันเขาบอกว่ายอดวิวที่ขึ้นน่ะขึ้นตอนดูตุ๊กตาแม่ชีน้อยเนี่ยนะคะตามมาดูอีกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปสวดมนต์กันวันนี้นี่เลยนี่เลยปูไว้เงี้ยก่อนให้แม่ขายไปก่อนได้เอ๊ะเราปูลงมาอย่างนี้เลยได้ไหมมันบังด้วยอ่ะสมหวังเวลามันเปิดก็เปิดไงสมชายเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาจะเอากล่องเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรมันจะดันเข้าใต้เตียงจะลำบากไม่ผมจะยึดอย่างเงี้ยครับยึดขอบอย่างเงี้ยครับแม่ยึดขอบนะสมหวังลองพับไอ้ข้างล่างตวัดขึ้นซิจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วจะเป็นอารมณ์อย่างนี้ครับแต่มันจะเห็นกล่องสิต้องเห็นไม่ถ้าเราเมื่อกี้พอดีเข้ามาเห็นพอดีไงไหนลองปล่อยมาสิสมหวังถ้าเราพอมีมากพอเนี่ยแล้วเวลาจะใช้เราก็เปิดขึ้นไปแล้วก็เอากล่องออกมาเสร็จแล้วเราก็เอากล่องเข้าแล้วก็วางแต่อันเนี้ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องยาวเยอะคือแทนที่เราจะตัดแล้วก็พอดีให้กะว่ายาวถึงพื้นเลยใช่มันพอดีได้นี่ใช่ไหมจ๊ะได้มันมีมากพอไหมจ๊ะก็มันมี2ม้วนพอคุณแม่เปลี่ยนสีเดียวกันเหรอคะเปลี่ยนสีคนละตัวอย่างเข้มหน่อยครับอ๋อเอาสีเดียวกันสิสีเดียวกันมันจะไม่พออาจจะไม่พอเหรอการนี้จะเป็นทนโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนลองคลิปไว้ตรงนั้นจอยให้จอยเขาเป็นผู้จัดการดูตรงนี้แล้วกันนะคุณแม่ก็ลงรายละเอียดปิดอะไรไม่ได้มีความลับหรอกค่ะปิดให้มันเรียบร้อยพอมันดูไปแล้วถ้ามันปิดเรียบร้อยมันก็จะเรียบร้อยแต่ถ้ามันไม่เรียบร้อยมันก็จะต้องปรับคนให้เรียบร้อยตอนนี้300คนนะคะช่วยแชร์หน่อยค่ะใครอยากจะมาปฏิบัติกับเราก็จะได้พักประมาณนี้สำหรับคนวิเวกนะคะต้องกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกลองดูดีไซน์ดูก่อนก็ได้นี่ได้ครับลองคำนวณดูจากที่ใช้มาแล้วกี่อันก็ได้มีสมชายหรือถ้าสีมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะมันคนละห้องจะเปลืองโดยใช่เหตุจะเปลืองอันนี้ก็จะอยู่ได้2ห้องใช่ไหม1ชิ้นเป็น2ห้องใช่ไหมคะสมหวังครับที่ผ่าแล้วผ่าปุ๊บเราก็เอาไปใช้อีกห้องผ่าคือว่าคุณแม่ทุกคนก็จะถามคุณแม่ผ่าหรือเปล่าคุยกันเอง
นะคะคุยกันเองร้อยใช่ไหมคุณแม่ต้องเปิดห้องน้ำมันจะเป็น500ห้องน้ำฮะต้องโชว์ห้องน้ำมาเดี๋ยวจะเป็น500อ่ะมาโชว์ห้องน้ำค่ะแม่ทดลองทุกคนต้องอ่ะอันนี้เปิดอันนี้ให้หน่อยสิเปิดอ๋อต้องเข้าห้องนี้ครับเดี๋ยวจะออกมานะอ่ะไปดูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ำที่แบบเหมาะกับการอาบน้ำมากเลยเพราะว่าอาบน้ำที่ต้นไม้เลยค่ะเข้ามาได้เลยค่ะใช้วิธีการเดี๋ยวในดีเขาจะปั้นอะไรตรงนี้อีกนิดหน่อยนี่ย้ายกับที่ทำน้ำร้อนแล้วเนี่ยค่ะให้ดูเลยค่ะแหมคือแม่โชว์ให้คนมาปฏิบัติและนี่คือต้นไม้เลยนะคะขึ้นไปเนี่ยเราใส่มุ้งลวดแล้วค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ใส่แล้วก็น้ำเนี่ยก็จะลงที่ต้นไม้พอดีคณะแม่ชีเองก็อยู่กัน6คนเพราะฉะนั้นก็พอที่จะแบ่งปันน้ำให้ต้นไม้ได้คุณแม่ก็เอ้ยต้นงิ้วนะคะต้นงิ้วดั้งเดิมด้วยงั้นถ้าไม่อยากไปปีนต้นงิ้วก็ต้องหยุดราคานะคะอันนี้ก็สอนด้วยสอนคณะแม่ชีด้วยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวในดีเขาก็จะปั้นอะไรตรงนี้ให้เดี๋ยวรออ่างล้างมือตรงนี้นิดหน่อยก็จบแล้วอันนี้คุณแม่ดีไซน์คุณแม่ชอบเวลามองเห็นอะไรที่แบบมันไม่เหมือนน่ะมันไม่ต้องเป็นเหลี่ยมๆอ่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยค่ะวันนี้เราจะเดินขึ้นทางนี้นะคะฝนตกอ่ะจ๊ะต้องไปเดินหน้าต่างเลยครับหน้าต่างก็ทำที่ล็อกแล้วครับเป็นกอนปากนกแก้วกอนล็อกเป็นมือจับด้วยเป็นตัวล็อกด้วยทั้งห้องเลยมุ้งลวดมาแล้วมามุ้งลวดมาแล้วค่ะเพียงแค่นี้ค่ะอยู่ได้แล้วลองคิดดูสิค่าใช้จ่ายต่อห้องเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมีเจ้าภาพก็ซอยๆไปคือทุกคนก็รู้ว่าแม่ชีกิฟต์ทำงานหนักแม่ชีตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาควรจะได้โอกาสคือคุณแม่ก็คิดว่าพรรษาที่2เนี่ยเราได้ใจกันแล้วบางคนบอกคุณแม่เลยว่าบวชตลอดชีวิตนะฮะเนี่ยแม่ชีโอ้แม่ชีนันทวันมาสลับวิเวกได้เลยนะคะเราจะมีส่วนทั้งที่อยู่ประจำคนที่ทำงานที่ทาราฟาร์มจะได้เดี๋ยวก็ถามแม่ชีตะวันแม่ชีนาซึ่งพวกพอทำงานหนักทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะได้รางวัลแล้วก็มาวิเวกเขาก็เช้าขึ้นมาเขาก็เดินออกไปทำวัดกันเย็นเนี่ยก็ทุกคนก็ชอบอยู่ที่นี่ตอนเช้ามืดกับตอนเย็นมากเลยเพราะว่าอากาศมันดีมากแล้วก็เป็นอากาศดีที่พวกเราเองก็สดชื่นมากนะคะตอนนี้อาหารน้ำนะคะที่พักก็ค่อยๆดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเลยนะคะอยู่แบบอย่างเงี้ยค่ะเรียบง่ายขอบใจบางหวางตัดแล้วเหรอจ๊ะ ไม่เคยพูดอะไรแล้วไม่ได้เลย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมันมีวิธีแก้อย่างนึงก็คือว่าเตียงก็ให้เป็นสีนึงไปเลยก็ได้ครับคุณแม่เอ้ยอย่างนี้แหละสีเดียวกันนี่แหละห้องหนึ่งก็สีเลยอ๋อได้ครับใช่งั้นได้ห้องหนึ่งสีหนึ่งเลยเนี่ยสมชายเนี่ยคุณแม่ว่ามันเรียบและมันไม่ดูงูเงี้ยวก็ไม่เข้าและที่สำคัญคือมันสะอาดและถ้าจะเปิดมาก็ปุ๊บเลยที่จริงทางเจ้าของนะก็บอกได้เลยว่าต้องการเท่าไหร่แต่แรกขอไปม้วนเดียวให้มา2ม้วนก็ดีเลยแล้วก็แต่ละห้องก็สีหนึ่งก็ไม่เป็นไรดูให้ดีนะคะก็ขอบคุณหลานๆของคุณยายใน ISV นะเพราะเด็กๆมีหัวใจโพธิสัตว์จึงได้มาสนับสนุนงานของยายด้วยช่วยส่งไปให้ ISV หน่อยอ้าวหลานๆ ISV ตอนนี้เนี่ยเด็กๆทำงานแจกของสองตะเกียงคุณยายก็ซาบซึ้งใจมากเลยตั้งแต่คนดีของคุณยายหลานที่ยังไม่ได้เป็น ISV แต่เป็น P นะคะ P แบบประมาณว่าพร้อมที่จะเป็นนะคะส่วนผิงๆแล้วก็น้องอีก2คนเนี่ยใน SV 6เนี่ยนะคะที่เข้ามาเรามี SV ทั้งหมดกี่รุ่นแล้วนะจอย7รุ่นคือในทั้งหมด7รุ่นเนี่ยนะคะก็พ่อแม่ก็มีความพร้อมถ้าพูดกันจริงๆก็เป็นครอบครัวที่มีความพร้อมแต่อยากให้ลูกเนี่ยมีหัวใจโพธิสัตว์คือรู้จักแบ่งปันรู้จักให้พอถึงเวลาเสร็จแล้วหลานยายก็โควิดนี่ทุกคนทำกันตั้งแต่แม่ลูกนะคะแล้วก็มีอานิสงส์มาจนถึงน้องๆที่กำลังจะตามเข้ามา ISV คือ International Spiritual Volunteer มีบางกลุ่มเนี่ยนะคะเป็นตั้งแต่แม่เป็นลูกเป็น
หลานเป็นนะคะแล้วเหลนด้วยตอนนี้เหลนทำงาน ISV ในรุ่นเหลนเนี่ยก็ทำงานแล้วอย่างตระกูลของจาโกต้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำความเสียสละของเด็กๆเหล่านี้ออกมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าทำไมเราถึงได้มีการแจกของสองตะเกียงได้ในทุกระดับเลยตั้งแต่หนึ่งอย่างเช่นขเชนคนดีเนี่ยขเชนเขาจะให้อะไรหนังสือวาดภาพนะคะส่วนทาราเนี่ยก็เย็บตุ๊กตาละปอกับปันเนี่ยก็ส่งวัสดุเข้าไปให้ครูตามโรงเรียนปัญโยไทยบ้างช้างเผือกบ้างโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเนี่ยค่ะได้มีโอกาสใช้ศิลปะในการเยียวยาเด็กที่ติดโควิดแล้วก็ไล่มาจนถึงรุ่นลูกนะคะพอรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลานรุ่นลูกอย่างอันเนี้ยรุ่นหลานผิงแม่เนี่ยก็เป็นรุ่นลูกนะคะที่ถวายมาก็ให้เห็นเลยว่าอันนี้เนี่ยคุณยายไม่ได้ประกาศยี่ห้อแต่คุณยายอยากให้เห็นว่าคนมีก็ต้องแบ่งปันคนไม่มีก็ต้องขยันและถ้าเราเชื่อมระหว่างการมีให้ทุกคนพร้อมและแบ่งปันให้คนอื่นเราก็แจกของส่องตะเกียงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการพูดวันนี้ภายใน24ชั่วโมงนะนี่คือเห็นเลยว่าภายใน24ชั่วโมงสิ่งนี้ก็ได้มาแล้วก็อนุโมทนานะคะสัพพีชิโยวิวัชชันตุตอบเองอายุวันโนสุขังพลังค่ะก็สาธุให้กับหลานๆใน ISV ทุกคนตกลงเอาอย่างนี้นะคะเคาะเลยนะคะเคาะเลยค่ะเคาะเลยนะจ้ะเดินเหอะถ้าเดินได้อันนี้ยังที่บน 400,000 ลิตรยังรอไหมรออ่ะคุณแม่ไปแล้วนะสมชายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่บริเวณที่จะทำประกาศให้แล้วว่าอยากได้ชะอมเอากิ่งชะอมมาทำรั้วเลยเอากิ่งชะอมมาเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยของเด็กๆปากยอค่ะมาลุยทางนี้เลยค่ะเขาอยู่กันหรือเปล่าล่ะลูกเขาสวดมนต์กันตรงนั้นหรือเปล่าล่ะนี่ซิลเวอร์โอ๊กมาปลูกตัวนี้สวยงามเลยนะเอ๊ะถ้าตกอย่างนี้เขาสวดมนต์กันที่ไหนลูกถามก่อนเดี๋ยวไปแล้วเกอร์ขึ้นรถค่ะฝนอย่างนี้ไม่ดีสำหรับคุณแม่ค่ะนี่ออกตรงนี้เลยนี่ไปนี่ได้เลยเอารถปรับให้เรียบแล้วถนนเรียบได้ไม่เป็นไรเดินเลยสมชายไปดูป่ากันค่ะมาขึ้นรถพวกนั้นมาส่งข่าวมาหรือยังที่เสถียรหนึ่งไปถึงต้นทรายอ่ะไปถึงเขายังไม่ได้ประกาศจะเริ่มพรุ่งนี้กินข้าวขอบใจบางหวังวันนี้ขอให้เสร็จพรุ่งนี้ก็เข้าอยู่ได้เข้านู่นเลยไม่แล้วก็ไม่ชีกิฟต์เขาจะได้ทำความสะอาดเลยวันนี้ก็เสร็จเลยโอเคดีเหลือปูพื้นอย่างเดียวจ้ะได้รับรางวัลแล้วนะไม่ชีกิฟต์เนี่ยค่ะไม่ชีกิฟต์ทาราฟาไม่มีผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กินผักนะคะต้องให้รางวัลค่ะกับนางเอกนู่นนางเอกอยู่ทางโน้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเสื้อวอร์มให้นางเอกชุดนึงด้วยน่ะนางเอกยังไม่อยู่ด้วยวะต้องบวชจะให้อยู่เดี๋ยวผัวมันด่าให้นางเอกไปเราจะขึ้นได้เหรอลูกฮะเราจะขึ้น 400,000 ลิตรได้เหรอเป็นอย่างงี้ไปพวกนี้เอาต้นไม้ของป้าตุ๊กใส่ตรงนี้ด้วยจะสวยงามในดีมาวันเสาร์ก็เกิดก็เสร็จบริเวณนี้ก็เกือบเสร็จแล้วตอนนี้สัก 80% แล้วนู่นดาฟลอริดาอยู่นู่นสามเดือนขอเลือกอยู่กับไม่ชีกิฟต์ให้อยู่เลยให้พักได้บุญจะได้บ้านใหม่แล้วนะลูกเดี๋ยวยายทำบ้านให้ใหม่เดี๋ยวไปอยู่รวมกันทางนู้นแหละทางนี้ก็จะได้ให้แขกเลี้ยวเลยเดี๋ยวอาจารย์น้องสมมาก็อันนี้มีอีก3ท่อแล้วค่ะขึ้นท่อที่4แล้วค่ะก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกมาให้เป็นบ้านตัวอย่างมีคนอยากจะมาอยู่ด้วยก็ให้แบ่งปันกัน
คือที่ไหนมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นั่นก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นความปลอดภัยโดยการปฏิบัติของเราเป็นการปลอดภัยโดยธรรมนะคะก็เป็นโอกาสที่เรามีรมณียสถานที่ร่มรื่นอยู่กับป่าก็ปลูกป่านะคะอยู่กับป่าอย่าทำลายป่าจริงๆภูเขาที่เนี่ยมันไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยแล้วก็พยายามวันนี้เขาขึ้นไปเขาก็เอามาฆ่าชิงชันแต่พวกนี้จะไปได้ใช้นู่นน่ะเจนอัลฟานั่นแหละถึงจะได้ใช้แต่เราก็ปลูกไปเพราะว่ารุ่นเราก็ขโมยธรรมชาติของเด็กๆไปเยอะแล้วเราจึงต้องกล้าที่จะคืนอย่าพูดว่าเสียดายที่คนตายไม่ได้ทำไปเลยนะคะในความจริงของชีวิตเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วเราต้องลดความอหังการให้ได้ชื่อตอนวันนี้เลยค่ะลดความอหังการให้ได้มีเสื้อฝนเลยไหมเสื้อฝนอ๋อแล้วแม่ชีใส่เสื้อฝนเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะไม่เตรียมเสื้อฝนโอเคให้ทุกคนใส่เสื้อฝนไว้ก่อนเราทำเวลากันหน่อยเดี๋ยวไปใส่ที่โน่นนะอึ๊บโอ้ใส่เลยจอยมีใส่หัวแล้วอ่ะมาช่วงนี้ฝนตกเมื่อตอนกลางวันแต่ก็ตกไม่เยอะตกหน่อยๆรอคุณแม่ใส่เสื้อฝนแป๊บหนึ่งนะคะเอาอันนี้ออกไปเลยนะดึงโอเคเสื้อฝนชิ้นละ100ใส่สบายเลยค่ะฝนตกอย่างนี้เราสบายแล้วไปไหนเลยผูกไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนี่ไงฮะต้นตะแบกออกดอกกับเรือกับทองอุไรอ๋อมีบางต้นตายนะคุณยายเห็นหรือไม่ใช่ตายแต่เป็นต้นไม้เก่าไม่สิบางคนไม่เอาเสื้อฝนมาแล้วลูกบอกแล้วว่าอยู่ภูเขาต้องเผื่อไว้เลยนะเดี๋ยวใครไม่มีเสื้อฝนอนุญาตให้หลบได้นะลูกมันก็ไม่ได้ตกจริงตกปล่อยๆตกมาให้เป็นหวัดไหวไหมลูกอ้าวแล้วหนูไม่มีเสื้อฝนแล้วทำไงกันมาแจกเสื้อฝนก่อนมันก็ไม่ถึงกับถดสวดไม่ได้ว่าไหมไม่ต้องเลยลูกคุณยายในขณะที่คณะแม่ชีใส่เสื้อฝนกันคุณแม่ก็จะขออธิบายความชื่อตอนนี้ว่าตอนคนทำโปสเตอร์ชื่อตอนไม่มีความอาหารการส
เศรษฐีชอบเล่นน้ำไม่ต้องใส่เสื้อฝนหรอกเศรษฐีเอาผ้ามาคุมถึงในสิรุกถึงผ้าถุงอะลูกโอ้ยทำไมของลูกเป็นสีเหลืองทองลายมาดามสุขเธอตลกจริงโอเครุ่นทองอุไลต้อนรับรุ่นแฮปปี้เนสพอถึงรุ่นแฮปปี้เนสก็จะเป็นรุ่นที่ใส่สีชมพูโอเคโอเคถ้าอย่างนี้ได้แล้วลูกถ้าอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่ได้ตกมากนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ใช่พวกเราจะเป็นหน่วยกล้าตายเราก็ไม่ตายหรอกค่ะแต่ว่าเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยฝนตกพรำๆตั้งแต่เขาเดินป่าแล้วคุณแม่ก็บอกแล้วว่าทุกวันที่25เนี่ยถ้าเดินขึ้นไปบนป่าก็มักจะมีฝนตกตอนเดินลงจริงป่ะจริงพูดอยู่แล้วว่าตอนลงฉันก็รู้แล้วว่าเธอจะต้องกิ้งลงมาหมดแรงแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรไว้ก็ฝนก็ลดน้ำไปทีนี้วันนี้เราพูดว่าผู้ไม่มีแบบความอหังการเนี่ยมันคืออะไรเมื่อเช้านี้อธิบายแล้วนะคะวันนี้ก็ขยายย้ำคือชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็มีเรื่องนี้แหละที่เราจะต้องจัดการมันให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพระสารีบุตรบอกว่าเราก็แสดงธรรมมามากแล้วนะคะแสดงธรรมมากเลยก็จะมีคนบรรลุธรรมเนี่ยน้อยพระองค์ก็บอกสารีบุตรถึงเราจะแสดงธรรมมีความปานี่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่ก็จะมีคนบรรลุธรรมน้อยพระสารีบุตรก็ทูลตอบว่าแต่ก็เชื่อว่ามันก็ยังมีผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ในกรณีนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าพระสารีบุตรก็เป็นตัวแทนของพวกเราว่าถึงแม้ว่าในความน้อยนั้นเนี่ยก็ยังมีคนที่ละความอหังการได้ทีนี้อหังการมันก็คือความเป็นชั้นก่อนมันจะเริ่มต้นจากความเป็นชั้นอหังการมามังการคือมันเริ่มมีคำว่าของชั้นมันมีชั้นและมันมีของชั้นซึ่งทั้งอหังการและมามังการเนี่ยมันจะนำไปสู่ทิฏฐิซึ่งมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเรียกว่าอิมานะเนี่ยหรือมานานุสัยเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะนำไปสู่ความเปรียบเทียบเมื่อใดที่มีชั้นมีของชั้นมีอหังการมามังการมันก็จะมีชั้นมีของชั้นมีการเปรียบเทียบมีมานานุสัยที่จะต้องไปแข่งกับคนอื่นรู้สึกต่ำต้อยน้อยเนื้อต่ำใจทีนี้ถ้ามันจะไม่มีอย่างนี้ต้องทำยังไงวิธีการคุณแม่ว่าการใช้อานาปานสติภาวนาให้เรารู้ทันเวทนาเร็วแล้วเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไหวละพอมันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันไหวเนี่ยแต่เรามีลมหายใจแห่งสติตื่นขึ้นพอมันกระทบมันมีความไหวมันมีความกระเทือนหวั่นไหวถ้าเราจะปราบไอ้ตัวอหังการมมังการเนี่ยเราจะเห็นไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดดับฉับพลันมันสั้นแล้วมันก็ยับยั้งการกระแทกออกไปให้คนอื่นเจ็บปวดนั้นชีวิตของเรามันก็จะมีศีลบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติดีเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อไหร่เนี่ยศีลเราก็จะบริสุทธิ์ด้วยมันจะเป็นการวัดได้ว่าเรามีกายภาวนาได้มีศีลภาวนาได้มีจิตตภาวนาได้แล้วก็มีปัญญาภาวนาด้วยพอมันภาวนาสีเนี่ยมันลดความเป็นอหังการมะมังการเลยไม่มีมานะถือตัวเลยนั้นวิธีการทำเนี่ยเราก็ต้องทำโดยกระบวนการอย่างวันนี้เราพูดถึงเรื่องบุญญากิริยาวัตถุสิบเราก็ทำเลยว่าตั้งแต่ทานศีลภาวนาตั้งแต่รู้จักการแบ่งปันเกื้อกูลการไม่ตนีการไม่หวงข้าวหวงของมันก็ลดความเป็นชั้นเป็นของชั้นไปในระดับหนึ่งเรารู้จักที่จะแบบมีศีลภาวนาเพราะเราตระหนักว่าถ้ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็จะไม่มีการเบียดเบียนศีลมันก็มาเลยพอมันมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนาเนี่ยก็คือดังที่พูดไปแล้วในอานาปานสติภาวนาเนี่ยมันจะลดความเป็นตัวตนอหังการของชั้นมะมังการเมื่อเราไม่มีชั้นไม่มีกูก็ไม่มีมึงอย่างเงี้ยค่ะมันลดความเป็นสิ่งที่มันเข้าไปครอบครอง
ถ้าเราลองฝึกดูยังไม่ต้องฟังโปรเซสทั้งหมดหรอกลองฝึกดูทำบุญยกิริยาวัตถุสิบไปจนถึงการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เป็นวิยาวัจจะไมคือการเข้าไปดูแลอย่างวันนี้คุณแม่ก็สอนวิธีการไปยืนอยู่ตามคลองน้ำที่เขาสร้างมาและต่อแถวกันคุณแม่เนี่ยก็เอาโพยเนี่ยตักขึ้นไปแล้วก็ลองดูสายน้ำที่จริงเราไม่ต้องเหวี่ยงไกลเลยโอ้โหวันแรกคุณแม่ต้องใช้แรงเหวี่ยงสาดเข้าไปสุดตัววันนี้คุณแม่ก็เริ่มมีปัญญามากขึ้นมาจัดการได้มากขึ้นมันรู้ว่าน้ำมันต้องไปถึงต้นไม้แล้วถ้าไม่สาดทำยังไงก็ไม่ให้มันไหลไปตามดินแล้วก็เพียงแต่เอาจอบเนี่ยทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันมีคลองแล้วใช่ไหมคะมันก็มีเป็นคล้ายๆรางน้ำเล็กๆแล้วคุณแม่ก็ตักใกล้ๆแค่นั้นเองแต่น้ำเนี่ยมันไปถึงได้มันไปถึงทุกต้นไม้ที่เราต้องการเพียงแต่เราทำเหมือนรางน้ำอ่ะให้มันไหลไปแล้วก็ทำกันหลังจากที่สอนแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงต้นไม้บริเวณนั้นเนี่ยก็ชุ่มฉ่ำถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาในตอนบ่ายแต่เราก็รู้ว่าเราได้พึ่งตัวเองได้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปดูแล้วถ้าเรารักษาอย่างนี้ไว้ได้สักอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2วันเราจะมีความรักที่ทำงานสามัคคีทำงานลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันไอ้การแบ่งโซนพื้นที่มันก็ไม่ใช่เป็นแบ่งว่าเขตนี้ของฉันเขตนี้ของเธอเราเคยแบ่งแล้วปรากฏว่าเขตนี้ของฉันพอมันสุดสายยางฉันก็ไม่ไปที่เขตเธอเพราะมันเป็นของเธออันเนี้ยโลกฉิบหายเลยเพราะทิฏฐิเราผิดเราไม่เคยมองว่าโลกไม่มีของเราแต่ถ้ามันมีการที่ต้องส่งการช่วยเหลือไปที่ตรงไหนนั่นแหละคืองานที่เราทำได้เรายอมตนเลยที่จะเข้าไปทำตรงนั้นแล้วฝึกตนที่จะไม่ทำงานคนเดียวฝึกตนที่จะใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้มันเห็นความช่วยเหลือเราเข้าไปช่วยเลยคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันแสดงถึงความมีจิตใจที่สูงของมนุษยชาติมันเป็นมากกว่าน้ำใจธรรมดาแต่มันมาจากสำนึกของการลดความอหังการเป็นการทำงานที่ลดความอหังการมันกันหมดทุกระดับแล้วเราจะเห็นว่าคนที่มีหิริและโอตตัปปะจะอยู่กับกลุ่มนี้เยอะแล้วถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่ถนัดแต่เขามีหิริและโอตตัปปะเขาก็อาจจะเลือกไปทำงานไปปลูกต้นไม้ที่ทาราฟาร์มหรือไปเพาะต้นบาวบาบคือขาเจ็บก็ไม่ต้องมารดน้ำที่คนที่ทำงานที่ทำงานเป็นทีมก็ไม่รู้สึกว่าเอาเปรียบก็ไม่รู้สึกมีมานะถือตัวว่าโหเอาเปรียบฉันทำงานหนักทำไมเธอไม่มาช่วยฉันไม่มีคุณแม่จะสังเกตคณะแม่ชีแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านได้เงินเดือนอ่ะวันละ300 400ถ้าบอกที่งานกูมึงไม่มาช่วยที่งานมึงกูต้องไปช่วยทีนี้แหละทำงานอย่างมีอาหารการเห็นไหมคะว่าเพราะมันเอาเงินเป็นตัวตั้งมันไม่เอาความสามัคคีมันไม่เอาความชุ่มชื่นใจมันไม่เอาความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเสียสละแต่มันรู้สึกว่าการเสียสละคือความโง่ความเสียสละคือความเสียเปรียบเนี่ยโควิดมันถึงได้มาเร็วมันมาจัดการตามอะไรคะตามอุปนิสัยตามส่งของมนุษยชาติพอถึงเวลานี้เราต้องกลับไปมีโรคส่วนตัวแต่มันต้องทำลายความเป็นอหังการมะมังการเพื่อไม่ให้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบเห็นไหมคะโลกก็ต้องปรับตามที่อะไรคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงการทำงานบางคนเนี่ยถูกเลย์ออฟนะคะบางคนต้องปิดบริษัทระดับที่ถูกเลย์ออฟหาเช้ากินค่ำก็ลำบากน้อยที่ใหญ่ขึ้นไปที่เป็นคนส่วนกลางที่เจอมากก็คือกลุ่มที่แบบต้องปิดบริษัทอันนี้ไม่ต้องพูดเลย์ออฟแล้วแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็อยู่ไม่ได้นั้นวันนี้คุณแม่เริ่มต้นมาตั้งแต่พอพูดใน24ชั่วโมงนะคะบริษัทที่พอแบ่งปันได้เนี่ยก็ทำไมคะก็แบ่งปันทั้งที่เขามีคนเนี่ยนะคะสัก 3-400 คนเป็นโควิดสักครึ่งหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไรทำให้เขารอดฟ้าทลายโจรแล้ววันนี้คุณแม่ก็ส่งข้อมูลให้พวกเราดูแล้วว่าที่มันมากกว่าฟ้าทลายโจรคืออาหารในครัวเรือนของเราน้ำมะนาวนี่บอกแล้วว่าให้กินเช้าขึ้นมาก็มีน้ำด่างให้แล้ว
ก็บีบมะนาวก็กินหน่อยก็แค่กินดื่มภาวนากับการดื่มหน่อยแล้วก็มะนาวมันก็ช่วยป้องกันนะคะแล้วตอนนี้จากการวิจัยจริงๆซึ่งเราดูจากการรายงานในงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเรารู้เลยค่ะว่าของที่อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยค่ะคือภูมิคุ้มกันของเราทั้งสิ้นเพียงแต่เราไม่กินแล้วเราก็ไปกินฟาสต์ฟู้ดเห็นไหมมันก็ยากฉันชีวิตก็ถูกเปลี่ยนฉันเคยกินอย่างนี้ฉันต้องกินอย่างนี้อันนี้มันก็อาหารการนั่นคำว่าอาหารการมีตั้งหลายมิตินะไม่แบ่งปันไม่เกื้อกูลไม่แชร์ไม่แคร์ไม่เร็กสเปกไม่อนุโมทนาไม่ชื่นชมยินดีและแถมยังมีสิ่งที่แบบตัวใครตัวมันมันก็ไม่มีที่ถูกชุกกรรมไม่มีความคิดเห็นที่ถูกต้องคือเนื่องจากวันนี้คุณแม่อธิบายกับคณะแม่ชีไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ถ้าทางบ้านสงสัยนะคะก็ถามมาเลยอ้าวมีอะไรสงสัยไหมคะตอนนี้ป้าตุ๊กอยู่ในรายการแนนอยู่ในรายการแล้วก็ปุ๊กที่อยู่ในรายการเจ้าค่ะป้าตุ๊กบอกว่าว้าวห้องน้ำสวยมากเลยเจ้าค่ะก็วันหลังเราเชื่อว่าเด็กๆเขาจะต้องมามีแคมป์ก็จะมีตอนนี้เราก็อยากให้เด็กๆรู้จักใช้คำว่าสาธารณะอย่างมีความสุขร่วมกันนะคะเวลาที่เราทำห้องน้ำสาธารณะเราจะบอกเลยว่าเรารักษาความสะอาดเป็นสาธารณะเช่นห้องน้ำมันสะอาดอยู่แล้วเมื่อมีคนมาหน้าที่ของคนเข้ามาก็คือต้องรักษาความสะอาดให้มากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมเราจะไม่หนีห้องน้ำที่สกปรกแล้ววิ่งไปหาห้องน้ำที่สะอาดฉะนั้นห้องน้ำจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้โอกาสอย่างเต็มที่สำหรับคนที่มาที่หุบเขาจะเห็นว่าจะถูกสร้างห้องน้ำในมุมต่างๆเยอะขึ้นแล้วห้องน้ำในแต่ละที่เนี่ยเป็นห้องนอนได้เลยอะค่ะถ้าเรารักษาความสะอาดยกเว้นถ้าคนงานสกปรกเราก็ต้องไปเตือนเขาว่าห้องน้ำเนี่ยคณะแม่ชีทำนะและคณะแม่ชีเนี่ยรักษาความสะอาดไว้กว่าเราจะได้ห้องน้ำที่สะอาดมาได้จนถึงการไม่ต้องมีจ้างคนมาทำความสะอาดเพราะทุกคนเป็นคนที่สะอาดอยู่แล้วหมดเนี่ยก็คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรหรืออาจจะหนึ่งชีวิตของคนเลยก็ได้ตอนนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าการใช้เงินซื้อความสะอาดไม่มีความสะอาดต้องรักษาต้องรักษาความสะอาดก็ห้องน้ำของเราจึงเป็นห้องน้ำที่ใหญ่กว่าห้องนอนสังเกตนะคะเมื่อกี้นี้ห้องนอนยังเล็กกว่าห้องน้ำนะคะแล้วห้องน้ำที่มีต้นไม้ก็ต้องเอาน้ำที่อาบน้ำนี่แหละลดต้นไม้ด้วยคือพยายามให้มันรีไซเคิลเราจะพยายามทำให้ตรงนี้พลังงานเป็นศูนย์ให้ได้ใช้โซล่านะคะใช้ระบบของการทำน้ำเป็นสายใหญ่เลยไม่ต้องมาฝังท่ออยู่ใต้เลยให้เลยวันนี้เศรษฐียังเล่นเลยแกล้งตกน้ำเฉยเลยเพราะอยากเล่นน้ำจนคุณยายบอกเศรษฐีมันจะขุนนะแล้วก็เอาบัวไปวางด้วยเศรษฐีก็อยากเล่นอยู่อยากเล่นอยู่เล่นแล้วก็สายตาก็มามองคุณยายแกล้งตบน้ำนิดหน่อยแล้วเป็นหวัดไหมจ้าวันนี้โอ้จะเล่นอีกไหมจ้าเล่นซื่อสัตย์มากค่ะเด็กกับน้ำค่ะก็คุณแม่ลงไปลุยมาแล้วคุณแม่บอกเอาเหอะเด็กมันไม่ถึงขั้นนี้ใช้ได้ไม่งั้นมันจะมีเด็กตกน้ำนะคะจ้ะต่อไปค่ะคือฝึกไม่มีชั้นเนี่ยก็ง่ายๆเลยทุกวันเช่นมันไม่มีกายชั้นแต่เราต้องดูแลกายแต่กายไม่ใช่ของชั้นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเป็นของใครคะกายลมไม่มีเนี่ยลมพัดเนี่ยเป็นของใครคะออกซิเจนเป็นของใครคะต้นไม้ให้เราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดความอาหังการของเราเนี่ยเราลองหายใจออกแล้วเอาความรักและความกรุณาออกมาให้ทุกสรรพสิ่งด้วยเพราะว่าต้นไม้ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้คุณแม่ฝึกเด็กมา33ปีแบบนี้นะคะฝึกอนาปานสติโดยให้เขาเนี่ยทำภาวนาว่าลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้ลมหายใจเข้าของต้นไม้คือความรักของฉันฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเขาก็หายใจอันนี้ค่ะคุณแม่สอนเด็กอนุบาลเมื่อ33ปีที่แล้วลดความเป็นชั้นแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่ของชั้นอันนี้ลงลึกกับเด็กอนุบาลเลยค่ะนั้นพอมาโตแล้วจะบอกจะต้องทำยังไงก็อาจจะต้องไปใช้วิธีเด็กอนุบาลว่าแม้แต่ออกซิเจนที่ได้มาเนี่ยของคุณเหรอของชั้นเหรอไม่มันก็จะเริ่มลด
ความอหังการได้โลกนี้ไม่มีฉันเราเป็นผู้อาศัยแม้แต่ลมหายใจต้นไม้ยังให้เราเลยเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้มันจึงมีข้อดีหลายชั้น1เราแข็งแรง2สุขภาพเราดี3มันบำบัดตัวเราและที่สำคัญเราถ่อมตัวเราต้องถ่อมตัวในบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์มีเรื่องการถ่อมตัวนะคะคือดึงมาตรงไหนมันถึงเห็นภาพหมดไม่เชื่อคุณเอาบุญญากิริยาวัตถุสิบวางแล้วคุณก็ลองเริ่มลมหายใจก็ไม่ใช่ของฉันแล้วไปถึงที่ถูกชุกกรรมเราจะเห็นว่าไม่ว่าคุณจะให้ทานคุณต้องใช้ปัญญาคุณจะมีศีลคุณก็ต้องมีปัญญาคุณภาวนาก็เพื่อให้มีปัญญาและคุณก็จะชื่นชมยินดีในคนอื่นได้คุณแบ่งปันเวลาและพลังงานได้คุณจะทำอะไรคุณบอกคนอื่นมาทำร่วมกับคุณได้คุณเห็นคนอื่นทำคุณอนุโมทนากับเขาได้อย่างนี้ค่ะมันคือการลดความอหังการทั้งในรูปแบบแล้วก็ในสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นเช่นพอมีคนด่าถ้ามันไม่มีชั้นอ่ะถ้ามีคนนินทาก็อย่าทำตัวเป็นเป้าธนูมีคนยิงธนูมีคนตั้งใจยิงเลยยิงแม่นด้วยแต่มันไม่มีเป้าพอมันไม่มีเป้ามันก็ไม่ถูกนี่ค่ะคือการลดความเป็นชั้นไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณคุณมาพันธ์เจ้าค่ะกลับเรียนถามว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เห็นแก่ตัวทำให้เราเป็นผู้ที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอย่างไรดีคะแสดงว่ามีชั้นคำถามนี้แสดงว่ามีชั้นเราอยู่ในกลุ่มของคนที่เห็นแก่ตัวนั่นคือกรรมของเขากรรมของเราคือเราต้องไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีชั้นมันก็ไม่เห็นแก่ตัวค่ะเราไม่ให้คนเอาเปรียบโดยที่เราไม่ต้องไปทะเลาะ กับใครเรารู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเป้าหมายของเราคืออะไรคือการลดตัวตนและถ้าเผื่อเราทำอย่างนี้เขาไม่เกรงใจคุณก็ต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เหมาะกับที่ตรงนั้นคุณต้องหาความเป็นกัลยาณมิตรของสิ่งแวดล้อมของคุณคบคนพาลไม่เป็นมงคลคบบัณฑิตเป็นมงคลคุณก็ต้องเลือกอันนี้คุณก็ต้องเลือกค่ะอันนี้เป็นกราบเรียนรายงานเจ้าค่ะจากแม่อุเสศถีเจ้าค่ะบอกว่ากราบคุณแม่เจ้าค่ะเรียนคุณแม่คุณพยาบาลแจ้งว่าคุณแม่มีอาการโดยรวมดีขึ้นสุขสบายดีเจ้าค่ะแล้วก็พรุ่งนี้หมอจะตรวจโดยละเอียดอีกครั้งลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่เมตตาครอบครัวลูกเจ้าค่ะก็เป็นการรายงานให้เลนเศรษฐีรู้ด้วยนะล้านเศรษฐีนะภาวนานะคะเมื่อวานภาวนาหรือเปล่าคะลูกภาวนาดีมากก็ลูกเขาก็ภาวนาอยู่นะจ้ะเขาก็พยายามอยู่วันนี้เขาก็อยู่กับคุณยายทั้งวันเล่นน้ำดีกว่าเล่นเกมคุณยายเลือกเขาเล่นน้ำต่อจากแนนเจ้าค่ะกลับเรียนรายงานเช่นเดียวกันเจ้าค่ะบอกว่าของแนนเป็นไงบ้างของแนนปฏิบัติตามคุณแม่ทุกประการเลยเจ้าค่ะดีจังแล้วก็ทีมของคุณนีน่าคุณชาดูแลจนบางคนหายเป็นปกติแล้วบางคนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเจ้าค่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแจกมะนาวค่ะเออใช่แนนมะนาวที่จริงก็อยากนะแนะนำแนนหลายเรื่องอยู่แต่ว่าเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือสิ่งที่แนนจะต้องดูแลบริวารเนี่ยสิ่งที่หนึ่งแนนทำได้ดีอยู่แล้วคือสปิริตของแนนเนี่ยดีอยู่แล้วคุณยายเห็นแต่ว่ามันก็มีเรื่องของโควิดตอนนี้ที่เราต้องลดความเป็นกฎเยอะเพราะฉะนั้นอาหารการกินของบริวารเราใน700คนเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้เรื่องนี้เยอะหน่อยของคุณแม่เนี่ยไม่รอให้ใครเป็นเพราะคุณแม่ลดความเป็นกฎเลยคือทั้งหมู่บ้านเราเลย100คนเนี่ยเราก็พยายามให้เขาตื่นขึ้นมารู้จักการภาวนากับการดื่มน้ำแจกมะนาวให้กินบอกเหตุผลมะนาวเนี่ยดีมากถึงมากที่สุดในบรรดาโควิดเนี่ยนะมะนาวเนี่ยดีกว่าในทุกเรื่องเลยนะมะกรูดมะนาวเนี่ยลูกสมุนไพรไทยเนี่ยหอมแดงนะกระชายฟ้าทะลายโจรอันนี้ต้องกินอยู่แล้วแต่ฟ้าทะลายโจรต้องดูตามอาการเป็นแล้วถึงกินนะแต่ว่าเมื่อไม่เป็นแล้วป้องกันไม่ให้เป็นอีกเนี่ยแนนก็ยังต้องศึกษาเรื่องอาหารนะคะเดี๋ยวจะให้จอยเขาส่งคลิปไปเรื่อยๆเพราะของคุณแม่เนี่ยทำงานเชิงป้องกันเลยมันต้องมีองค์ความรู้ไว้สอนคนด้วยก็ดีมากขอให้หายเร็วหายวันหายคืนเลยนะขอบใจนะที่เรายังผ่านสถานการณ์นี้อย่างไม่ทอดทิ้งกันส่วนนีน่าหลานยายเนี่ยเขาก็
ทำเรื่องนี้ด้วยความเต็มใจเขาเป็น SOS ของพวกเราอยู่แล้วเขาเดินทางกับยายมาในโลกนี้เขาได้เห็นว่าความกล้าหาญจริงๆคือการได้มองไปด้วยสายตาของความพร้อมที่จะช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์เราไม่สงสัยในเขาเลยลูกเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เขาอายุได้10กว่าขวบเองลูกแล้ววันนี้เขาก็เป็นแม่ของหลานที่อายุ10ขวบเขาก็ออกทำงานด้วยการแจกของ2ตะเกียงที่พวกเราเองก็ดีใจที่ทีมของเขาได้เข้าไปช่วยแนนแล้วก็ให้รู้สึกเลยว่าขอบคุณนะที่ทำให้พวกเราได้รับใช้นะลูกจ้ะก็จะเจอกับนีน่าและโมริก้าได้ในวันเสาร์นะคะกับอุปช่อพกาในเรื่องเนี่ยค่ะน้ำใจกลุ่มน้ำใจที่ช่วยเหลือโควิดในวันเสาร์ที่4กันยายนนะจ๊ะก็ติดตามเข้ามาดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างจ้ะส่วนป้าตุ๊กก็ต้นไม้จะเข้ามาในเช้าพรุ่งนี้วางแผนกับแม่ชีกิฟต์และคณะแม่ชีแล้วค่ะยิ่งใส่กระถางมาก็ยิ่งจะกลายเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเราเพราะว่าคุณภาพของต้นไม้ที่ส่งมาก็ดีมากขอบพระคุณป้าตุ๊กมากเลยนะคะวันหลังเอาคนดีของคุณยายมาถ้ามีซิลกี้ที่บ้านอยากเลี้ยงก็เตรียมกรงเอาไว้เลยนะมามั่นซิลกี้ไว้ก่อนเดี๋ยวยายให้จะเอาคู่หรือจะเอาเดี่ยวได้ทั้งนั้นเลยค่ะส่วนของพี่ติ่งก็คิดว่าเรื่องกุหลาบที่เราเตรียมตัวที่จะให้ตุลาคมเราจะเปิดนิทรรศชีวิตที่เป็นเรื่องของกุหลาบก็จะมีทั้งกุหลาบจากบังกะเรียที่สั่งเอาไว้แล้วก็วันนี้ก็เริ่มสั่งกุหลาบเลื้อยที่จะมาทำเป็นซุ้มและอื่นๆก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่ติ๋งก็จะบอกกุหลาบจากจังหวัดเลยเนี่ยต้องติ๋งเลยแล้วก็ยินดีมากวันนี้ก็ตามชื่อคนที่จะเอามาส่งได้แล้วขอเตรียมถุงให้แข็งแรงแล้วกลางเดือนกันยาก็จะได้อันนี้ก็ตอบเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะตอนนี้18:16 นแล้วฝนก็หยุดแล้วด้วยเริ่มอากาศเย็นพอใส่พลาสติกนี่เริ่มร้อนนะฮะเริ่มร้อนเหงื่อซึมเลยเราจะเอาออกหรือไม่เอาออกไม่เจ้าค่ะไม่ต้องเอาออกก็ได้นะแต่อาจจะเอาออกจากขัวดีขึ้นเลยค่ะเอาออกจากขัวเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามันมาอีกเราก็คุมเอาไว้โอ้ยังมีอยู่นิดหน่อยมีเนี่ยนะฝนที่เนี่ยนะแบบอธิบายไม่ถูกเคยได้ยินไหมฝนตกไม่เปียกอะแต่พวกเธอลงมาคุณแม่เห็นเดินมาเหมือนลูกหมาตกน้ำเธอเปียกฝนตกไม่เปียกคือที่นี่ค่ะเป็นละอ้อไม่ชีอู๊ดเตรียมจะชุมนุมเทวดาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะคุณแม่สอนจบหรือยังเนี่ยฮะเดี๋ยวไปสรุปตอนหลังเนาะโอ้ว่างไรมะนาวดองครอบครัวต่อเต่าต้องเรื่องมะนาวดองตอนนี้เนี่ยมีคนดู300คนตอนเปิดนะคะแต่ตอนสวดมนต์ก็จะมีคนบอกว่าเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนแล้วจะกลับมาฟังกลับมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยบอกว่างั้นตอนเย็นเนี่ยเราเอาสักบทหนึ่งวันนี้จะบทอะไรคะบารมี30ทัศน์เจ้าค่ะเอาบารมี30ทัศน์อาจจะเพราะเป็นวันพระอริยธาราเนาะเป็นวันพระอริยธาราคุณแม่ย้ำกับพวกเราวันนี้ต้องขอบใจนะคะหลายคนก็ได้ร่วมหล่อพระอริยธาราซึ่งก็เป็นกิจที่เราพึงแชร์นะคะแล้วก็ถามไปที่โรงหล่อแล้วก็น่าจะเสร็จตามเป้าหมายที่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเขาสั่งบรอนมาเป็นคอนเทนเนอร์เลยเพราะฉะนั้นเราก็ในยุคนี้แหละน่าจะเป็นยุคหัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้รับใช้หัวใจของแม่ที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแล้วก็หัวใจที่มีปัญญาที่ขจัดความกลัวได้และที่สำคัญที่สุดที่พระอริยธาราได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพราะมีมหากรุณาเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศหญิงเพราะสงสารผู้หญิงที่รู้สึกต่ำต้อยว่าเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อพระองค์มองมาจึงเห็นว่าต้องให้กำลังใจผู้หญิงที่ดูถูกตัวเอง
คิดว่าตัวเองจะพ้นทุกข์ไม่ได้ว่าพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจที่จะพาผู้หญิงเข้าถึงฝั่งแห่งการพ้นทุกข์มันจะเห็นว่าเมื่อมีผู้ที่ใช้คำว่าทำให้ดูว่าแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ขออธิษฐานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่เท่านั้นเป็นเพศหญิงเพราะรู้ว่าโลกต่อไปนี้สตรีที่มีสติจะช่วยโลกได้อย่างไรนะคะลูกหญิงลูกชายก็เกิดจากแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงแม่ที่เป็นสตรีที่มีสติจะเลี้ยงลูกหญิงลูกชายให้มีสติได้อย่างไรความหมายมันลึกเข้าไปขนาดนั้นไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็จะมีสิทธิ์เป็นแม่ได้แต่เป็นผู้หญิงที่มีสติก็จะให้ลูกหญิงลูกชายที่มีสติเราไม่ได้ต้องการลูกเราเป็นมนุษย์ไร้ล่าหาความฉลาดแต่ขาดปัญญาฉลาดก็ต้องมีปัญญาเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นถ้าแม่มีสติปัญญาและมีหัวใจโพธิสัตว์ไว้เนี่ยโลกใบนี้จะรอดไม่ใช่แค่ลูกเรารอดนะคะถ้าเป็นลูกเรามันก็ยังมีอาหารการมะมังการใช่ไหมมีมานานุสัยใช่ไหมที่เอาลูกเราไปเปรียบเทียบแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยค่ะการลดอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดการสืบต่ออายุของการทำงานของพระพุทธศาสนาที่ลงไปในเรื่องของเพศสตรีที่มีสติมากขึ้นตลอดมาเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เพราะว่ามันเป็นวิธีการทำสังฆนาที่มีบุรุษเนี่ยค่ะเป็นผู้ใช่ค่ะว่าใช้พื้นที่ในการสอนฉะนั้นเมื่อสตรีเนี่ยพอ 5 พรรษาหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย 5 พรรษาถึงได้บวชพระนางประชาบดีโคตมีก็ถึงได้เริ่มมีพุทธสาวิกาสงฆ์ขึ้นมานะคะส่วนเรามาถึงปัจจุบันเนี่ยเราบวชพุทธสาวิกาศีล 10เพราะเรารู้ว่าเราดูแลผู้หญิงด้วยกันได้คือไม่ต้องมาอยู่ต่างใครต่างอยู่เลยเราดูแลได้เราก็คิดว่าเราก็ให้โอกาสหรือทำบุญกับนักบวชสตรีพอมาวันนี้เนี่ยหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราไม่ใช่บ้านฉันไม่ใช่บ้านของฉันคุณแม่ไม่เคยพูดว่าที่นี่คือบ้านของฉันไม่ใช่บ้านฉันแต่บ้านเรามันทำลายความอาหังการมั่งมังการไม่มีมานานุสัยคือไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครใครจะพูดอะไรแล้วก็ฟังไว้เมื่อมีเสียงมันก็ทบหูถ้ามันไม่มีเป้าธนูไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บนี่ค่ะคือการลดความอาหังการมั่งมังการแล้วเราก็จะรู้ว่าการทำงานพอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมเอาไว้เราสวดมนต์บทนี้เราได้ยินธรรมบทนี้เหมือนเรานั่งอยู่หน้าพระองค์เราได้เห็นเลยว่าบารมีของการขัดเกลาเอาออกเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีปัญญาบารมีได้อย่างไรอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอวดเลยนะคะเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังได้อะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันไม่มีการได้โดยไม่มีการทำและไม่มีการทำที่ไม่มีการได้งั้นถ้าคุณทำดีมันก็ดีคุณทำชั่วมันก็ชั่วคุณทำอย่างมีตัวตนคุณก็จะอึดอัดกับตัวตนของคุณถ้าคุณทำงานอย่างทำลายตัวตนทำลายคำว่าฉันของฉันคือโลกนี้มันไม่มีชั้นมันจะมีแต่การลงทุนที่มันไม่มีชั้นมันก็ไม่มีของชั้นมันก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครดูตัวเราทุกวัน24ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นตัวเราเนี่ยใหม่ขึ้นเรามีปัจจุบันชีวิตเราจับได้จริงๆคือปัจจุบันปัจจุบันคือการลงทุนของเราจริงๆเป็นปัจจุบันกรรมเอาแค่ 2-3 ประโยคที่คุณแม่คุณจับได้สักตรงไหนก็ได้ที่มันโดนคุณแล้วคุณลองเอาไปใช้คุณจะเห็นว่าตัวตนคุณจะเล็กแต่งานคุณจะใหญ่เพราะอะไรเพราะปัญญาของคุณอย่างนี้ค่ะคือทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะสวดบารมี30ทัศนะคะก็ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมกันเลยค่ะสมันตาจักวาเรสุตรคชันตุเทวตาเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้
สัทธัมมังโมนิราชสาสุนันตุสาคาโมคาทังจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกาเมจรูเปเกริสิคารตาเตจันตาลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหและคุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองอิเปรเทจคาเมตรูนาคาเนเคหาวดุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิใจยันตุเทวาชลทารวิสเมยะคะคันทะคณาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่พระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนเรามีอีกทั้งยักษ์คนท่านรุตนาคาติทันตสันติเกหังมุนิวรจนาสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนกาลอยามประทานตาธรรมสุนกาลอยามประทานตาธรรมสุนกาลอยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิด
พุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพเวญโยเยติสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลีกัลยานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาธิกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังวิยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจฉยันตังกาลันตาริสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังวิยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวะริตุวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังวิยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะสังเฆบทบารมี30ทัศน์อันธรรมยังสมาติงสาบารมีคาถาอายุพนามาสีเอทานปารามิสัมปันโนทานอุปปารามิสัมปันโนทานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารามิสัมปันโนสีลอุปปารามิสัมปันโนสีลปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา
มุทิตาอุเปกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคัมมะปารามสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารามสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามสัมปันโนปัญญาอุปปารามสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยปารามสัมปันโนวิริยอุปปารามสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาพันติปารามสัมปันโนขันติอุปปารามสัมปันโนขันติปรมัตถปารามสัมปันโนตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจปารามสัมปันโนสัจจอุปปารามิสัมปันโนสัจจปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาอาทิธานาปารามสัมปันโนอาทิธานาอุปปารามสัมปันโนอาทิธานาปรมัตถปารามสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามสัมปันโนเมตตาอุปปารามสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหังอ
ให้เราทำภาวนาร่วมกันโดยทวนบทสวดเมตตาไมตรีนะคะลองดูเผื่อเราจะได้เห็นว่าตัวเราเนี่ยมีบารมีในข้อไหนบ้างเนกขัมมะบารมีเนี่ยได้ออกบวชแล้วตอนนี้มีเนกขัมมะบารมีเนี่ยคือการได้ออกบวชนะลองดูลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงแล้วก็ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดฝนตกอยู่เอาผ้าคลุมหัวไว้เศรษฐีเอาสั้นๆก็ได้เพราะฝนมันยังปล่อยๆ อยู่เลยตอนแรกก็ว่ามันไม่ตกแต่พอเปิดแล้วมันจะเห็นว่ามันตกหนูต้องระวังเพราะว่าฝนอันตรายหนึ่งลมหายใจกายไม่ใช่ของฉันใจไม่มีฉันลดความเป็นฉันเป็นของฉันถอดถอนสักกายทิฏฐิสังโยชน์3เนี่ยเอาให้ได้ก่อนจะลดอาหังการมะมังการมานานุสัยได้ก็ต่อเมื่อต้องละสังโยชน์ได้อันแรกเลยก็คือไม่มีกายชั้นใจชั้นเมื่อไม่มีกายชั้นใจชั้นก็ถอนทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาก็คือไม่มีทิฏฐิที่ผิดมันก็ไม่งมงายแล้วหรอกมานานุสัยไม่มีความอหังการเป็นเชื้อมะมังการเป็นเชื้อทิฏฐิก็ไม่ผิดเป็นสัมมาทิฏฐิลดความงมงายว่าโลกนี้มีชั้นมีของชั้นไม่มีวิจิกิจฉาคือความรังเลสงสัยหรอกละราคะโทสะโมหะได้เบาบางไปเรื่อยๆตั้งแต่บวชมาเนี่ยมีเนกขัมมะบารมีไหมเนี่ยละความเป็นชั้นเป็นของชั้นไม่เชื่อผิดไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยละราคะปฏิฆะเบาบางลงไปเรื่อยๆเนื่องจากฝนอมนะคะคุณแม่จะขอพาพวกเราแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศเลยนะเพราะว่ามันตกโดดมันก็ไล่เข้ามาแล้วล่ะอ่ะค่ะอาหังสุขิโตโหมิอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุ
อภิยาปัชชาโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุขอเชิญทุกท่านกรวดน้ำพร้อมกันนะคะเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้ววันนี้มีคนตายอีกกี่คนคุณแม่ไม่ได้ดูกำหนดเลยแต่ว่าให้เราอุทิศเลยค่ะจะญาติใครก็คือญาติเราที่ต้องนึกถึงนะจ้ะหวังว่าเราจะกวดน้ำได้เสร็จก่อนฝนตรงนี้จะมานะคะเชิญแม่ชีอูธรรมยาอุทิศนาทิธานะคะทายโยพนามาสิเองยิมินาบุญยะกัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาปรมมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมราชมนุษย์บินมหชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกตนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชธนาตัวตันหาอุปาทาเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วไหนดวงใจยาวนิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทะชาโตภูเวภเวทุกภพที่เราเกิดดูชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินา
พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหันมาราลปันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระผู้ผู้บวรนาธัมโมนาโทวรุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตารมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการทำหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เข้าใจเรื่องการจัดการกับกิเลสได้ลดราคะโทสะโมหะได้อหังการก็เบาบางเลยค่ะถ้าลดได้ขนาดที่ไม่มีเลยสังโยชน์10ได้ก็ไม่มีเลยก็เป็นชีวิตที่ไม่มีอหังการไม่มีมะมังการชีวิตก็เป็นอิสระนะคะวันนี้จึงขอให้ทุกท่านได้มีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเราภาวนาก่อนนอนร่วมกันพรุ่งนี้พบกันในเวลา 5:00 นนะคะกับการทำวัดสวดมนต์คุณแม่จะลองดูว่าถ้าเผื่อมีโอกาสที่จะนำเสนอธรรมะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้พวกเราลดความเป็นอาหารการมะมังการได้เนี่ยคุณแม่ว่าก็เป็นงานของคุณแม่ที่มีความสุขมากที่จะรับใช้พวกเราในเรื่องนี้นะคะเราเดินทางไปด้วยกันอาหังการไม่มีมะมังการไม่มามานานุสัยไม่เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเราละสังโยชน์ได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีเครื่องร้อยรัดให้เราไม่มีอิสระนะคะพบกับอิสระด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ